เผยถึงแฟนพระเอก7ปีกุ้งพลอยเคยเจอสุดเจ้าชู้ลั่นพ่อของลูกที่ยอมก้มกราบกุ้งพลอยย้อนความรักเคยเจอแฟนสุดเจ้าชู้จับได้คาห้องกับสาวอื่นพร้อมถุงยางลั่นพ่อของลูกเป็นคนเดียวที่ยอมก้มกราบเคยรักกับพระเอกช่อง3นาน7ปีก่อนเจอสอนรามแพทณปภาเปิดใจกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์อดีตภรรยาหนุ่มสอนรามเผยคลิปกุ้งพลอยเล่ารักสุดช้ำอดีตแฟนหนุ่มพาสาวมาฟีเจอริ่งทับที่ในรายการโดนเทเซมาที่แพทโดยกุ้งพลอยเผยถึงความรักเคยมีแฟนมา10คนพ่อของลูกคือคนที่10มีทั้งเราเทเขาและเราโดนเทบ้างคนที่ทำให้ปลดล็อกคือประมาณคนที่4-5เจ้าชู้มากทำให้รู้ว่ารักแท้รักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ไม่สามารถเหนี่ยวรั้งคนหนึ่งให้รักเราตลอดไปได้ความดีก็ไม่ใช่ฉันรักเขาเพราะเขาดีรักเพราะเขาเลวก็มีคนนี้สอนให้รู้ว่าเจ้าชู้สุดๆเป็นแบบไหนกลับมาที่ห้องเห็นเขามีอะไรกันหลายครั้งแต่ให้อภัยเราเทเขาเพราะเขานอกใจจนเราทนไม่ไหวแล้วทั้งที่รักเขามากไปเที่ยวผับเจอเขาอยู่กับผู้หญิงเขาก็วิ่งหนีออกอีกประตูพอเห็นเราเขาก็นั่งไหว้ไม่ทำอีกแล้วแพทถ่ายละครเร็วกลับมาเจอก็เจออยู่ในห้องถุงยางก็ใช้แล้วกุ้งพลอยเล่าถึงรักครั้งต่อมาว่ามาเจออีกคนดีมากคนนี้ยาวมาก7ปีเขาเป็นพระเอกช่อง3พระเอกใหม่เป็นฝรั่งตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วตั้งแต่เลิกกันเขาก็กลับอเมริกาเลยส่วนพ่อของลูกเขาก็เป็นคนชัดเจนเขารับครอบครัวเราที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้สถานะดีได้สิ่งที่ชอบในตัวพี่หนุ่มสอนรามมากเราบอกไม่ต้องการงานแต่งคบแล้วไม่ต้องเปิดตัวก็ได้แต่เขาไม่ได้เราลืมคิดมุมเขาเขาให้เกียรติเราดีใจทุกคนมองว่าเรามาจับข่าวออกมาเหมือนพลาดท้องเอาจริงเกิดจากความตั้งใจผู้หญิงคนหนึ่งที่พี่หนุ่มรักจนวันตายคือลูกแต่แล้วต้องแยกย้ายกันกุ้งพลอยยอมรับว่าต้องพังเมื่อก่อนจะเสียใจมากกับคำว่าพังยังไม่ได้ผ่านประสบการณ์อะไรที่หนักหนาเยอะยังสอนอะไรไม่ได้ให้โตขึ้นจริงๆมีหนี้มาแต่ไม่ได้บอกหมดเอาอีกครึ่งหนึ่งมาแก้เองแต่แก้ไม่ได้ยิ่งแก้ยิ่งรัดตัวเองปัญหาที่แยกกันจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเห็นแก่ตัวเกินไปแต่ก็ต้องกลับมาโทษตัวเราเองด้วยอาจจะมีส่วนผิดเราต้องแก้ในจุดของเราส่วนเรื่องลูกเราพยายามเข้าหาลูกตลอดถามว่าทำไมออกมาเหมือนพ่อแม่ตีกันทั้งที่มีลูกคนเดียวกันกุ้งพลอยกล่าวว่าถ้าเราคุยกันหลังบ้านยอมลดทิฐิทั้งคู่ลงแต่มันไม่มีเราคุยผ่านคนอื่นทำให้บางอย่างคลาดเคลื่อนยังไม่มีข้อตกลงเลยทำให้มีปัญหาตอนนี้กุ้งพลอยกล่าวว่าแต่ตอนนี้น่าจะไม่เป็นแล้วแพทเห็นแม่ลูกเอนจอยกันบ่อยมากๆนี่ไม่ได้เจอกันนานแล้วคลิปเก่ามาตัดใหม่แพทไม่ได้เจอมานานแค่ไหนน่าจะเดือนที่4แล้วกุ้งพลอยยอมรับว่าพอจะรู้ที่ผ่านมาคืออารมณ์ของเราคนเดียวพอวันหนึ่งอารมณ์อีโก้ความโกรธตรงนี้มันลดน้อยลงแทบจะไม่มีแล้วตอนนี้มันกลับมองเห็นเขาขึ้นคอนเสิร์ตกับลูกเรามันน่ารักดีเมื่อก่อนจะคิดว่าเวลาที่เขาให้ลูกมันน้อยวันนี้มีความสุขแล้ววีจิไปออกรายการไหนวีจิมีรอยยิ้มแล้ว4เดือนที่เราไม่ได้เจอลูกเพราะเรามีบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันเราเลยไม่ได้เป็นตัวกำหนดอยู่ที่พี่หนุ่มตัดสินใจเราก็เคารพการตัดสินใจนั้นแต่รอบนี้แปลกที่พี่หนุ่มตัดสินใจแบบนี้ทำให้เรากลับมาทบทวนหลายอย่างว่าเราจะหาความสุขอย่างไรกับการไม่ได้เจอลูกและไม่ได้วิดีโอคอลคุยกับลูกดีกว่าวันนี้เราเย็นลงมากๆสิ่งที่ได้คือสิ่งที่พี่หนุ่มเขากำลังทำให้เราได้นอนกอดลูกตอนเราโมโหเรามองไม่เห็นเขาพยายามเคลียร์คอนโดเรามองไม่เห็นตรงนั้นที่เขาจะให้อะไรเราเราโกรธอย่างเดียวเห็นหน้าก็ไม่อยากจะเห็นมีโอกาสเราจะกลับเป็นครอบครัวไหม
กุ้งพลอยตอบว่าเมื่อก่อนคิดมากๆยอมจีบเขาก็ได้ยอมก้มกราบเอาพานแพกราบขอโทษในสิ่งที่ทำผิดไปเขาก็เป็นคนแรกในชีวิตที่ทำอะไรแบบนี้ให้จริงๆแต่ตอนนี้ไม่ได้คาดหวังถ้าเขาเปิดโอกาสให้เราทำหน้าที่แม่แล้วเขามีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เราก็มีความสุขด้วยเท่านั้นเลยตอนนี้สิ่งที่ต้องการให้เขามีความสุขคือคนคนนั้นไม่ใช่เราก็ได้เป็นคนอื่นที่เขารักวีจิหรือรักเขาได้จริงๆแต่ให้เราทำหน้าที่แม่เท่านั้นจริงๆถามว่าตอนนี้โสดไหมกุ้งพลอยกล่าวว่ามีคนจีบมาตลอดแค่ไม่เปิดที่เคยประกาศโสดตลอดชีวิตยอมให้คนด่าไม่โสดตลอดชีวิตแล้วเพราะชีวิตนี้อยู่แล้วชุ่มชื่นได้แพทสถานะตอนนี้มีคนคุยแต่ไม่ได้คุยกับใครจริงจังแต่มีคนคุยเยอะมากเลยยังไม่มีสถานะยังอยากปลดล็อกดู เปิดใจสว.สุรเดช 1 ใน 13 เสียงเห็นชอบ พิธาเปิดใจสว.สุรเดช 1 ใน 13 เสียงเห็นชอบพิธาชี้ประชาชนเห็นชอบ8พรรคการเมืองถึง 72% หากไม่ดี4ปีว่ากันใหม่อยากให้ประเทศชาติเดินต่อวันที่16กรกฎาคม2566ที่ร้านนายโค้งวัสดุก่อสร้างตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบนายสุรเดชจิรัติติเจริญหรือสว.ตัว1ใน13เสียงโหวตเห็นชอบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีนายสุรเดชกล่าวว่าเหตุผลที่ลงคะแนนเห็นชอบให้นายพิธาเนื่องจากเห็นว่าเมื่อเสียงข้างมากของส.ส.สามารถจะขับเคลื่อนได้ดังนั้นเพื่อให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้ก็ไม่ควรช้าอะไรรวมทั้งมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวส่วนข้อซักถามเรื่องมาตรา112นายพิธาก็ได้ตอบไปแล้วจึงเห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามหลังการโหวตรอบแรกแล้วนายพิธาไม่ผ่านด่านหลังได้รับคะแนนจากสว.มาเพียง13เสียงพรรคก้าวไกลได้ยื่นร่างแก้ไขหมู่272ปิดสวิตช์สว.เลือกนายกรัฐมนตรีตนคิดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มากกว่าในการปฏิบัติไม่สามารถกระทำได้เพราะแก้ไขได้ยากมากตนในฐานะสว.ชาวปราจีนบุรีเป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้ประชาชนเห็นชอบ8พรรคการเมืองถึง 72% หากไม่ดี4ปีว่ากันใหม่แต่อย่างไรก็ดีหากอะไรทำนอกเหนือ MOU เชื่อว่าทางพรรคร่วมรัฐบาล7พรรคหรือฝ่ายค้านคงไม่เอาด้วยแน่